สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มีเมนูข้าวต้มมัดแบบง่ายๆมาแนะนำกันค่ะนี่เลยค่ะเป็นข้าวต้มกล้วยนะคะค่ะคิดว่าหลายๆคนคงจะชอบทานนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมวันนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะข้าวเหนียวค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็พักให้เสด็จน้ำนะคะแนะนำเป็นข้าวเหนียวเก่าหรือว่าข้าวเหนียวกลางปีนะคะจากนั้นก็จะมีกล้วยน้ำว้าแบบสุกสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าข้าวต้มของเราจะได้มีความหวานจากกล้วยนะคะตัวนี้จะเป็นถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงเราจะแช่น้ำประมาณ8ชั่วโมงนะคะแช่เพื่อว่าให้เขามีความนิ่มแล้วก็สุกได้ง่ายขึ้นค่ะใบตองนี่ต้องตากแดดพึ่งแดดไว้ให้เขานิ่มนะคะเพราะว่าเวลาห่อจะได้ไม่แตกค่ะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นตอกค่ะหรือว่าเส้นไม้ไผ่นะคะใช้สำหรับมัดข้าวต้มมัดค่ะขั้นตอนแรกที่เราจะทำก็คือปอกกล้วยนะคะและวันนี้เราจะผ่าครึ่งค่ะจะเน้นแบบเป็นไส้กล้วยเน้นๆเลยนะคะนี่เลยค่ะกล้วยยิ่งสุกยิ่งหวานนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะก็ใช้ใบตองวางทับซ้อนกันนะคะวางด้วยกล้วยค่ะจากนั้นก็โรยด้วยข้าวเหนียวค่ะเติมด้วยถั่วลิสงถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบเป็นถั่วลิสงอย่างเดียวก็สามารถใช้ข้าวผสมกับถั่วลิสงได้เลยค่ะวิธีการห่อก็ง่ายๆเลยค่ะพันแน่นๆนิดนึงนะคะตบนิดนึงเพราะว่าให้เมล็ดข้าวลงไปอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็พับเราจะใช้หนังยางมัดเพื่อยึดให้ติดกันแบบนี้พักไว้ก่อนนะคะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเราจะทำทั้งหมด3ชิ้นนะคะแล้วก็มาประกบกันค่ะแบบนี้และใช้ใบตองนะคะมีความยาวนิดนึงแบบนี้ค่ะนำมาพันรอบข้าวต้มทั้ง3ชิ้นของเราแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะมัดด้วยตอกค่ะจำนวน2เส้นตอกนี่แช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะจะได้มัดง่ายๆนี่ค่ะแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวต้มมัดของเราเดี๋ยวเราก็จะนำไปต้มนะคะนำข้าวต้มมัดที่ได้มาเรียงใส่หม้อค่ะเรียงให้ชิดกันนะคะกันไม่ให้ข้าวต้มขยับเราก็จะทำให้ชิดกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็เติมน้ำให้ท่วมเลยค่ะปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปต้มด้วยไฟแรงเลยค่ะแบบนี้นะคะใช้เวลาต้มนานพอสมควรค่ะประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำใบตองค่ะใบตองที่เหลือนำมาปิดด้านบนของหม้อและใช้จานนะคะเป็นจานกระเบื้องที่ทนความร้อนนะคะ
เติมน้ำลงไปให้ท่วมจานค่ะเพื่อกดข้าวต้มของเราให้จมน้ำทุกชิ้นนะคะจากนั้นก็ปิดฝาต้มทิ้งไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอครบเวลานี้ค่ะเรามาดูข้าวต้มมัดของเราค่ะมีความหอมของใบตองค่ะหอมมากมากจากนั้นเราก็จะคีบข้าวต้มมัดของเรานะคะมาพักให้เสด็จน้ำรอจนให้เย็นค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะมีวิธีการพับกระทงใบตองใครที่สนใจทำขายก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะใบตองก็กัดประมาณ4นิ้วนะคะ2ชิ้นประกบกันค่ะจากนั้นก็พับครึ่งตัดหัวท้ายนะคะตัดหัวท้ายให้เท่ากันและทำใบตองทั้งสองข้างให้เท่ากันด้วยค่ะเพราะว่าเวลาพับกระทงจะได้เสมอกันแล้วก็สวยงามนะคะจากนั้นก็คลี่ออกมาค่ะวางประกบกันแบบนี้นะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะให้ปลายหัวท้ายเหลื่อมกันประมาณนี้ให้เท่ากันทั้ง4ด้านนะคะแบบนี้เลยจากนั้นก็ตัดแบ่งครึ่งทั้ง4ด้านเหมือนกันแบบนี้ค่ะและใช้แม็กเป็นตัวเชื่อมนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเย็บมุมทั้ง4มุมเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงใบตองของเราจากนั้นเราก็จะนำมะพร้าวขูดฝอยแบบนี้นะคะนำไปนึ่งให้เรียบร้อยโรยด้วยเกลือป่นนิดหน่อยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเกลือป่นนะคะและนำข้าวต้มมัดที่เย็นตัวแล้วค่ะแกะดูเนื้อในนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะข้าวต้มกล้วยข้าวต้มมัดไส้กล้วยเน้นๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วก็ไปคลุกกับมะพร้าวค่ะถั่วเน้นๆเหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะตัดเป็นชิ้นๆพอคำนะคะคลุกเคล้ากับมะพร้าวจากนั้นก็จะนำมาใส่ในกระทงใบตองของเราค่ะจะทำให้มีสีสันน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะข้าวต้มมัดสวยๆน่าทานมากเติมด้วยมะพร้าวขูดแบบนี้เลยค่ะถ้าใครที่ชอบหวานนะคะก็สามารถโรยน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานไปได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ